ประธานหยวนบะหมี่รสเลิศของคุณมาแล้วค่ะเดี๋ยวฉันใส่เครื่องให้ไม่ได้มาร้านนี้ตั้งนานตกแต่งใหม่หมดแล้วไม่รู้ว่ารสชาติยังเหมือนเมื่อก่อนไหมนี่คุณชอบกินจิ๊กโฉใช่ไหมใส่หน่อยนึงเอาพริกหน่อยมาว่ามาตอนเช้ามาหาฉันมีเรื่องอะไรเปล่านี่เลิกงานแล้วก็รอฉันไม่ใช่เหรอเปล่าซะหน่อยงั้นฉันคงเข้าใจผิดไปเองกินเถอะอร่อยว่าจะบอกเธอเรื่องนึงห้องที่หลงถิงนั่นปล่อยว่างมานานแล้วถ้าเธอจะไม่เช่าแล้วงั้นฉันปล่อยเช่าแล้วนะว่างที่ไหนกันของกินเต็มตู้ขนาดนั้นน่ะอะไรนะฉันหมายความว่าช่วงโลซีซั่นแบบนี้ปล่อยเช่ายากแต่ก่อนนายเคยช่วยฉันฉันก็ไม่ใช่คนใจแคบอะไรเดี๋ยวฉันช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้เองนี่เรื่องเล็กแค่นี้จะรบกวนคุณจริงจินได้ยังไงล่ะผมจัดการเองได้เธอคิดดูนะห้องที่หลงถิงทำเลดีแบบนั้นราคาก็ถูกอย่างนั้นปล่อยเช่าไม่ยากหรอกฮัลโหลคุณหลิวคุณจะดูห้องเหรอครับพรุ่งนี้เช้าผมมีธุระเป็นพรุ่งนี้เย็นได้ไหมอะไรนะคุณจะโอนเงินมัดจำเลยเหรออ๋อได้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้มีคนเช่าแล้วค่ะนี่ทำอะไรอ่ะอย่ารบกวนฉันสินั่งลงคือว่าฉันมาคิดดูดีๆแล้วห้องนั้นของนายถือว่าคุ้มราคามากเลยฉันเลยอยากจะเช่าใหม่อีกครั้งว่าไงนะอยากเช่าใหม่อีกครั้งอยากเช่าใหม่อีกครั้งแต่ว่าทำแบบนั้นจะดีเหรอฉันเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตตอนนี้อันแสนสุขสบายของคุณไม่กระทบเลยสักนิดฉันไม่ได้มีชีวิตสุขสบายอะไรก็ได้ในเมื่อคุณอยากเช่าห้องผมมากขนาดนี้ผมให้คุณแทรกคิวได้แต่ว่าอะไรของนายอีกคงไม่ใช่ว่านายจะขึ้นราคาหรอกนะธุรกิจนี่นะไม่น่าเกลียดอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดมากๆน่าเกลียดเป็นที่สุดเลยผู้บริหารค่าตัวสูงอย่างนายยังจะเอาเปรียบพนักงานตัวเล็กๆอย่างฉันอีกก็ได้ถ้าได้พูดมีเหตุผลงั้นเอางี้ราคาเหมือนเดิมที่เธอเคยเช่าไม่ได้เจียงจินเธอไม่ให้ฉันขึ้นราคานี่เธอจะฉวยโอกาสลดราคางั้นเหรอเปล่าฉันแค่คิดว่าฉันควรให้ราคาตามตลาดกับนายนายไม่เอาเปรียบฉันฉันก็ไม่ควรเอาเปรียบนายอ๋อได้หมดขอแค่เธอกลับมาก็พอแล้วฮะฉันบอกว่าแค่คิดว่าเธอจะย้ายกลับมาก็วุ่นวายแล้วiQIYI ชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ